สวัสดีนะคะมาพบกับนกลูกจินิถึงสันมื้อนี้นะคะนกกับสิพาเอาต้นนะคะต้นกระท่อมที่นกปลูกไว้นะคะสิเอามาลงหลุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นที่ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยค่ะสิกี้ก็ต้องปลูกใส่กระถางไว้นะคะเนาะเพราะว่านกไปเอาไม้จากต้นใหญ่ค่ะนะคะเพราะว่าลูกทับแม่ช้ำไหวนะคะก็เลยเอาใส่กระถางไว้ก่อนบ่ได้เอาลงดินมื้อนี้อ่ะค่ะนกก็สิพามาเอาลงดินนะคะสิ่งที่เฮาจะต้องเตรียมนะคะอันนี้นกสิเอาปุ๋ยอันนี้ขี้งัวเฮาด้วยค่ะปุ๋ยขี้งัวเฮาห้องก้นนะคะห้องก้นหลุมเขาก็จะเอาขี้งัวเข้าต้นหลุมอันนี้นกอุดไว้แต่มือขึ้นหนีได้ละค่ะแม่อันนกไข่ลูกไส้นกชอยขุดนะคะเนาะเพราะว่าตรงนี้ดินมันแข็งนะคะเป็นดินหลุกลังถ้าเป็นดินเจ้งเสียถามว่าเข้ามาพอคือหมองเนี่ยคือน้ำมันจะแฉะนะคะเพราะว่าต้นพืชตัวเนี้ยข้าเจ้าสีมักน้ำแบบแฉะก็ได้มักน้ำแบบว่าคือให้มันแฉะไว้เป็นดีแล้วของเขามันขี่มากอ่ะคือจังนกปลูกใส่กระถางสีเห็นว่าคันนกสีเอาไว้ตากข้าวเนี่ยคุ้มไว้เพราะว่าให้นาดินของเขาอ่ะอยู่ในความชื้นตลอดเพราะว่าพืชชนิดนี้เขาสีมักโค้งชื้นแล้วก็สีมักแบบนั้นนี่ค่ะหลุมเนี่ยค่ะหลุมนกสีขุดไปประมาณนี่แหละประมาณแค่นี้แหละค่ะนกประมาณแค่นี้ยกว่าเดี๋ยวจะเอาหน้าดินเขาลงแม่นกช้ำต้นใหญ่เขาจะไหวนะคะนกก็เอามาใส่กระถางไว้เลยเพราะว่าตะกี้มันก็คือยาวาเนาะ มันไม่ได้อันนี้ไปที่นกปลูกเพราะว่าไอ้นกอะเอามารักษาโตนี่แหละค่ะแม่นมีแก่ทองเสียนู่นนี่นั่นแล้วก็ลุงของนกอะเพิ่นนักเอาไปต้มให้ยาน้ำไก่ด้วยค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงใกล้ปีเนี่ยพวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นยังมื้อเช้าเลยค่ะอยู่บ้านนกยุ่งกับสิหลายจักหน่อยไอ้ช่วงเนี่ยฝนมันชุกค่ะนกก็เลยเฝ้าเอาลงก่อนอันไม้ที่นกทําใบนี่ก็เป็นกิ่งประมาณนี้แหละเป็นกิ่งประมาณนี้แหละเบิ่งดิเพิ่นฮู้ดีเด้อค่ะเนี่ยของพวกเนี่ยเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็ถานี่เขาแตกแล้วเขาก็เก็บได้นี่ค่ะถามผู้ใดสิเอาก็นกแจกฟรีเลยค่ะเดี๋ยวถาเม็ดของเจ้าแตกก่อนพวกนี้เพาะง่ายค่ะเพาะแบบไม่ต้องไปเบิ้งดินใส่กระถางก็เพาะคือว่าให้กระถางที่ว่าเขาปลูกอ่ะให้มันน้ำแบบชื้นๆไว้ของเขาก็ขี้ริ้วนี่ค่ะเดี๋ยวเขามาเห็ดโอ้ยลูกจะเอาขึ้นยังไงเนาะแบบนี้โอ้ยหาของเขาก็จะเดินแบบนี้ก็ใครต้องปาดตูดเลยหรือว่าต้องไหนดีเพราะเรื่องสั่งเนี่ยมันเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลูกไปบึ้งหนีกันต้องมาปัดตูดเลยนะสิรีบอดูว่ามันจังไหนเอามาด้วยมันจะโดนมีดแน่เนี่ยพลาดมีดไปเล่นไหนแล้วโอ้ประเทศไทยจะมีหนอกนี่มาด้วยพลาดมีดแน่ไปเล่น
ค่ะนกวานกวาลงลงอันนี้เลยดีกว่าเพื่อเขาบ่กระทบกระเทือนเลยค่ะนกเพราะว่าเบิ่งหากเขาเดินเต็มเลยอ่ะเมนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนกลองเบิ่งสิเราก็ลืมสิสูตรเลยวันนี้นกก็ปลูกไว้หลายเดือนเติบแล้วค่ะหางของเขามันเดินหลายเลยค่ะนกใหญ่ทุบจะเทือนหาเขาดูลงข้างกระถางเลยหลุมมันต้องแซะออกอีกว่างูก็ปากหลุมไม่ใช่ว่าไหลไว้ให้ที่แค่มันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าตรงที่นกปลูกเนี่ยตะกี้มันเป็นบ่อปลาดุกเก่าเลยค่ะมันติดเป็นผื่นปูนเนาะมือขึ้นนกก็พากันผึ่งว่าไหลได้แค่นี้ก็เป็นอย่างไว้หากเขาลงก็ถือว่าใช้ได้นี่ค่ะเอาไปใส่เบิ้งเนี่ยเบิ้งหางของเขาเนี่ยหางของเขามันหลายเลยค่ะเนี่ยเมนทะนุเซียวออกแต่ตะกร้าลูกอะเจาะตะกร้าให้ทีเลยยังไงหมูเนี่ยมันเป็นบ่อปลาดุกเก่าค่ะเพราะว่าเขาหลาดปูนไว้พอนกนี่แหละไปค้นมาหลาดค่ะอดีนกก็เลยบ่อได้ให้เพิ่นมาเลี้ยงในบ้านให้เพิ่นไปเลี้ยงข้างนอกเนาะแบบนี้พื้นมันก็ยังเป็นปูนดูเหมือนขึ้นเนี่ยผ้ากันทุบค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็ครบเฮาเจาะปูดออกจังซี่เลยค่ะบ่เป็นหยังปูดจังซี่ก็ได้ที่กันเพราะว่าหาดเพิ่นมันเดินแล้วอะแม่นค่ะเฮาขยับขยื่นหลายลูกย่านแบบข้าเจ้าแตกเนาะเป็นอย่างนี้เฮาก็กบเลยเพราะว่าเมื่อคืนเจาะไว้ลองซะนี่ไว้ในบ้านนกเองค่ะแต่ว่าต้นอยู่สวนนี่มีต้นใหญ่ต้นอยู่สวนนี่ต้นใหญ่ค่ะเป็นแบบ10-20ปีแต่ว่าก็สิไปหอดนี่ประมาณ200ดูจากนี่ในสวน
มีนกก็เอาดินตรงไม้ถมเข้าหลายด้วยค่ะเพราะว่าคล้ายๆก็ให้เขามีออกซิเจนหนาดินเขาเนาะว่าช่วงนี้ฝนมันไม่ตกรู้ว่าเป็นอย่างค่ะย้ำไหลแรงนะเขาต้องเอาไอ้กาบมะพร้าวมาโป๊ะๆหน้าไว้ที่นกมาลงดินมันกาที่ยังวายแหละค่ะมันประตูจะเจอบ่ได้เนาะแต่ตอนนี้มันปลดล็อกแล้วมันกลับได อยู่ในบริเวณบ้านเลยเขาก็ต้องเอาดินไม้กบหนาเขาหลายเลยเขาก็ต้องเอาดินไม้กบหนาหลายเขาหลายเลยค่ะนี่ค่ะแปลกแหวกแนวค่ะปลูกกระทงในกระถางลงดินพร้อมกระถางเจาะตูดเลยถ้านกประเทศตั้งเชียค่ะนกยันหากข้าเจ้ากระจายค่ะยันหากข้าเจ้ามันออกจากดินเก่ามันอะเดี๋ยวเวลามันจะฟื้นโตเสียมันทีเนี่ยก็เลยเจาะตูดเลยง่ายคือพืชพวกนี้เป็นพืชที่แบบว่าขึ้นง่ายค่ะเป็นพืชที่ขึ้นง่ายแล้วเป็นพืชที่แบบก็ต้องดูแลง่ายคือแบบก็ต้องไปดูแลง่ายต้องแบบธรรมชาตินะคะมีปุ๋ยหิ่งง่วงแล้วก็กากข้าวของลูกอ่ะส่วนมากที่ใส่ขี้งัวทั้งหมดอันนี้ขี้งัวร้องตูดดุ่มแล้วเพราะว่าต้นก้อนที่นกปลูกไว้แต่ว่านั่นอยู่ในสวนค่ะอันนั้นเป็นต้นพันธุ์พอพันธุ์เมเขาโอ้ยนั่นต้นใหญ่ค่ะปลูกไว้นี่ก็แต่รุ่นพอค่ะรุ่นพอลูกอ่ะตอนนี้พอลูกอ่ะ18ชิดแล้วค่ะต้นนั่นก็ประมาณ2020กว่าปีต้นนั้นนะคะสูงใหญ่นี่ค่ะอันนี้นกก็เอาออกมาเนาะแต่ว่าก็จะได้เข้าไปอีกมันโดนค่ะแต่ว่านี่นกก็ทำกิ่งไว้อยู่อีกประมาณ10กว่ามื้อเดี๋ยวนกจะเอาออกมาให้เบิ่งเพราะว่ามันสิมี10กว่ามื้อมันก็สิมีหักแล้วเฮาก็สามาที่ตอนแรกนะคะเขาก็เอามาลงกระถางก่อนคือยังหนกลงสิแหละเขาเลี้ยงในกระถางก่อนกะว่าให้หักให้ยังเขาแตกเดินดีเขาก็จังมาลงดินนึงสิอันนี้ค่ะที่นกว่าเอากระถางออกกันนกยันหักเขาอ่ะที่ว่าเขาจับดินเก่าอ่ะยันมันแตกกระจายก็เลยตัดสินใจเจาะตูดเลยเรียบร้อยปลูกง่ายๆค่ะนี่ปลูกง่ายตั้งแต่ได้ค่ะคลิปนี้เนาะนกผ้าเอาต้นกระท่อมนะคะมาลงดินนะคะเป็นอีกคลิปนึงนะคะเนาะนี่เป็นวิธีลงดินแบบง่ายๆจังได้ก็รอด 100% เพราะของเขาปลูกง่ายเด
เดี๋ยวอีกประมาณ10กว่ามื้อนะคะเดี๋ยวอันที่นกช้ําไว้เนาะมันสิเป็นหักเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนกสิพามาลงกระถางแต่ว่านี่เดี๋ยวนกสิลงมาช้ําน้ําเบิ่งนะคะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆพี่กดติดตามนกช้ําด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้เลยค่ะวิธีการลงก็คือจังนกเฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะเอาก็เอาขี้งัวเฮาเนาะเอาขี้งัวเฮาโรยกดหลุมเฮานกเห็นหางเขาออกหลายนะคะนกก็อยากเห็นหางเขาเจ้าแตกออกจากดินเก่าก็เลยตัดสินใจควนตูดเลยตอนแรกว่าสิเอาออกเนาะแต่กลับว่าเป็นอย่างเขาปลูกแจ้งสีเลยเพราะว่าหางของเขามันจะได้แท้งลงดินได้แล้วก็ตัวดินของเขามันยังหุ่มหางเขาอยู่ก็ถือว่าเขาบ่กระทบกระเทือนกับโอกาสรอดก็คือยังมีค่ะจังใดคิดนี้ลูกอ่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะกับสวัสดีนะคะผู้ใดสิเอาเม็ดเมล็ดกระท่อมนะคะกดติดตามนกไว้นะคะนกสิแจกที่เดี๋ยวของเขาออกนะคะเดี๋ยวนกสิหายนกบ่ขายค่ะแจกที่ค่ะนกแต่ว่าพอพื้นหลายมันหลายโพดอะค่ะแต่ว่านกบ่ได้มีเวลาเข้าไปในสวนใหญ่เนาะสวนใหญ่ของนกอะมันตรงจากบ้านนกไปประมาณ200โลต้นพ่อต้นแม่เขาจะอยู่ขุ่นเพราะว่ามันอยู่ในป่าเลยค่ะเดี๋ยวนกซูมให้เบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะนี่ค่ะลงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกระถางเจาะตูดค่ะเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับด้วยค่ะเนาะตอนแรกนกว่าสิออกจากกระถางแล้วที่นี่ก็คือว่ามันเจาะแล้ววันนี้หากมันหลายไหมคะนกก็อยากให้หากมันแตกออกจากดินเก่าเนาะก็เลยลงทักกระถางเลยยังไงคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีค่ะ